สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันในชั่วโมงนะครับในการเรียนออนไลน์ใน YouTube นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็มาอยู่ในเรื่องเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยสัปดาห์นี้ในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นวิชาพละศึกษานะครับของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับจากกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษานั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเด็กๆหยิบหนังสือนะครับขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า74นะครับเราก็จะเรียนไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ในเรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในเนื้อหาว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับในเรื่องการบริหารประกอบจังหวะนะครับการบริหารประกอบจังหวะสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมครับเราเรียนเรื่องอะไรไปในเรื่องท่าทางพื้นฐานใช่ไหมครับของกิจกรรมเข้าจังหวะนั่นเองนักเรียนรู้ไหมครับว่าท่าทางพื้นฐานของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่าทางพื้นฐานของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับมาพูดในเรื่องของความหมายกันก่อนนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วความหมายก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายตามความรู้สึกนะครับและอารมณ์นั่นเองทำให้มีท่าทางไปตามจังหวะอย่างมีแบบแผนและขั้นตอนนะครับทำให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน อีกทั้งก็ยังมีสุขภาพร่างกายนะครับที่แข็งแรงก็ยังกล้าที่จะแสดงออกนะครับและฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นนะครับได้ดีด้วยนั่นเองในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2เรื่องด้วยกันใช่ไหมครับก็คือท่าทางที่ร่างกายไม่ต้องมีการเคลื่อนที่นั่นเองอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ให้เด็กๆได้ส่งคลิปนะครับให้คุณครูดูแล้วใช่ไหมครับก็ในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องมีการเคลื่อนที่ก็อย่างเช่นการยกแขนยกขานะครับการเตะนะครับการหมุนเอวนะครับการก้มนะครับยังไงศีรษะการหมุนตัวนะครับอันนี้นะครับก็ล้วนเป็นท่าทางที่ร่างกายนะครับไม่ต้องมีการเคลื่อนที่นั่นเองครับเป็นท่าทางพื้นฐานของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับแล้วตัวอย่างที่2ก็เป็นท่าทางที่ร่างกายนะครับต้องมีการเคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นง่ายๆเลยก็คือการเดินใช่ไหมครับการเดินก็คือเดินตามธรรมชาตินะครับเดินที่เราเดินในชีวิตประจำวันนะครับนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับเป็นขั้นพื้นฐานนะครับของกิจกรรมนี้ก็เริ่มจากสเต็ปนะครับสเต็ปในเรื่องของท่าทางที่ร่างกายนะครับต้องการเคลื่อนที่ก็คือการก้าวชิดก้าวนั่นเองการเขย่งการสลับเท้านะครับหรือการสไลด์การกระโดดนะครับอันนี้นะครับก็ล้วนเป็นการเคลื่อนไหวนะครับพื้นฐานของกิจกรรมเข้าจังหวะนั่นเองแล้ว2นะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนนะครับก็คือรูปแบบนะครับการเคลื่อนไหวของกิจกรรมเข้าจังหวะก็คือการบริหารร่างกายนะครับจังหวะนับการควบคุมท่าทางนั่นเองก็คือที่คุณครูให้เด็กได้ทำไปนะครับให้ส่งมินคลิปส่งเป็นไฟล์มาให้คุณครูนะครับอันนี้นะครับก็เป็นรูปแบบนะครับของการเคลื่อนไหวของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับขั้นพื้นฐานนั่นเองที่ง่ายๆนะครับก็เป็นท่ากายบริหารนะครับตามจังหวะต่างๆก็คือ4จังหวะ8จังหวะนะครับหรือ6จังหวะ5จังหวะนะครับก็แล้วแต่นะครับที่เรานั้นจะทำนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเนื้อหานะครับอีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องท่ากายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าท่ากายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของกายบริหารนะครับประกอบจังหวะเราก็ต้องมีการ
วอร์มอัพการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อนะครับต่างๆนะครับไปตามจังหวะนั่นเองนะครับแล้วส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาอีกขั้นหนึ่งนะครับในเรื่องท่ากายบริหารส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปเข้าเนื้อหากันมาดูที่ฟังสาระการเรียนรู้นะครับในเรื่องกายบริหารประกอบจังหวะเรื่องนี้นะครับกิจกรรมเข้าจังหวะอาทิตย์ก่อนหน้านั้นเราก็เรียนไปแล้วเรื่องท่าทางพื้นฐานของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับและรูปแบบการเคลื่อนไหวของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับต่อไปอาทิตย์นี้นะครับในชั่วโมงวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องท่ากายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายกันก็อย่างเช่นคอเอวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับอันนี้ก็จากสัปดาห์ที่แล้วก็กิจกรรมเข้าจังหวะหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายตามความรู้สึกความคิดอารมณ์ให้มีท่าทางไปตามจังหวะอย่างมีแบบแผนขั้นตอนนะครับทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งก็ยังช่วยในเรื่องของสุขภาพนะครับเราก็ยังกล้าแสดงออกนะครับรู้จักฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีนะครับและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอีกหน้าหนึ่งมาที่หน้านี้นะครับมาที่เรื่องทฤษฎีนะครับท่ากายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายนะครับในหัวข้อที่3การบริหารร่างกายนะครับก็เป็นการแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายโดยอาจใช้จังหวะการนับเป็นตัวกำหนดเพื่อเปลี่ยนลักษณะท่าทางและทำให้การบริหารร่างกายเป็นไปอย่างพร้อมเพียงกันนะครับการบริหารร่างกายที่ควรฝึกปฏิบัตินะครับก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการฝึกการบริหารส่วนต่างๆนะครับที่เป็นการนับจังหวะนะครับเป็นตัวกำหนดเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเป็นการฝึกนะครับหรือการอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนที่เรานั้นนะครับจะทำการออกกำลังกายนั่นเองหรืออย่างเช่นเราเต้นแอโรบิกนะครับก็สามารถนำมาประยุกต์กับเพลงได้นะครับในเรื่องของท่ากายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายครับแล้วเราไปดูกันวันที่หน้านี้ท่าที่เราควรฝึกนะครับควรฝึกท่ากายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายก็คือเริ่มจากแรกเลยท่าบริหารคอตัวอย่างท่าเตรียมถ้าเตรียมยืนตรงนะครับจังหวะที่1มือเท้าเอวนะครับก้มศีรษะลงจังหวะที่2เงยศีรษะตั้งตรงนะครับตามตัวอย่างภาพนะครับดูตามตัวอย่างจังหวะที่3นะครับทำอย่างต่อเนื่องนะครับนับเป็นสเต็ปก็ได้นะครับนับ1 2 3 4 5และเปลี่ยนท่านะครับประมาณนี้นะครับจังหวะที่3เงยหน้าขึ้นนะครับมองฟ้านั่นเองและจังหวะที่4ผงกศีรษะตั้งตรงนะครับตามจังหวะเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปในการฝึกท่ากายบริหารนะครับส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากเราจะฝึกบริหารคอแล้วนะครับในท่าที่2เราก็ยังจะฝึกท่าบริหารไหล่นะครับและแขนนั่นเองอันนี้ก็คือมาดูที่ตัวอย่างท่าเตรียมนะครับท่าเตรียมเหมือนเดิมเลยนับ1 2 3 4 5นะครับในใจนะครับแล้วเปลี่ยนจังหวะที่1ยืนแยกเท้ายกแขนงอศอกตั้งฉากนะครับตามลักษณะภาพต่อไปนะครับเมื่อเรานับจังหวะในใจเสร็จแล้วเปลี่ยนมาเป็นจังหวะที่2ก็ให้เวียงแขนทั้งสองข้างนะครับมาชิดกันด้านหน้านั่นเองนะครับเป็นท่าเหมือนท่าตั้งกาดนะครับท่าตั้งกาดเมื่อนับเสร็จแล้วปุ๊บมาจังหวะที่3แยกแขนทั้งสองข้างกลับไปอยู่ในจังหวะที่1นะครับก็คือลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ตรงจังหวะที่4นะครับกับสู่ท่าต
เรียมนะครับหรือท่าตรงนั่นเองแต่อันนี้ก็จะเป็นการนับจังหวะนะครับก็จะช้าหน่อย1 2 3 4 5เปลี่ยนท่านะครับ1 2 3 4 5เปลี่ยนท่าจริง1 2 3 4 5หยุดท่าที่4ก็คือหยุดท่าเตรียมนะครับท่าเตรียมก็คือหยุดตามจังหวะนี้นะครับประมาณนี้นั่นเองเป็นการฝึกง่ายๆนะครับฝึกง่ายๆท่ากายบริหารนะครับแต่ก็สามารถนำมาประยุกต์นะครับกับเพลงได้นะครับที่เราเห็นกันนั่นเองที่เขาเต้นแอโรบิกกันนะครับจะมีจังหวะช้าจังหวะเร็วนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่จังหวะนะครับเราไปดูตัวอย่างที่3กันตัวอย่างที่3จะเห็นไหมครับว่าในตั้งแต่ท่าแรกเลยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่จากข้างบนนะครับเริ่มไล่ลงมานะครับจนมาถึงเอวนั่นเองมาดูที่ท่าบริหารเอวนะครับตัวอย่างก็คือท่าเตรียมเลยเหมือนเดิมเลยจังหวะที่1มือเท้าเอวบิดตัวนะครับไปทางซ้ายนะครับอาจจะเริ่มจากทางซ้ายหรือทางขวาก่อนก็ได้นะครับแต่ในภาพนะครับเขาบอกว่าทางซ้ายนะครับเริ่มจากทางซ้ายก่อนนะครับนับ1 2 3 4 5เปลี่ยนท่านะครับจังหวะที่2บิดตัวกลับมาอยู่ในท่าตรงนะครับทำแบบช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับและจังหวะที่3นะครับก็บิดตัวไปทางขวานะครับนับ1 2 3 4 5แล้วบิดตัวกลับมานะครับก็คือท่าหยุดนะครับท่าหยุดท่าเตรียมนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นท่าบริหารเอวนั่นเองเด็กๆหลายคนน่าจะทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่4กันมาดูที่หน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่4นักเรียนเห็นได้ชัดแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้บริหารเอวไปแล้วเราบริหารเอวเสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนท่ามาเป็นท่ากายบริหารสะโพกและต้นขานั่นเองมาดูตัวอย่างท่าแรกเลยก็คือท่าเตรียมเมื่อเราเตรียมเสร็จปุ๊บเราจังหวะที่1นะครับเราเตะขานะครับข้างซ้ายนะครับหรือข้างขวาก่อนก็ได้ที่เราถนัดนะครับเตะไปด้านหน้านะครับเตะไปด้านหน้าค้างนะครับนับ1 2 3 4 5ในใจนะครับค้างไว้นะครับเปลี่ยนจังหวะนะครับเป็นจังหวะที่2เตะไปด้านซ้ายนะครับก็คือไปด้านข้างนั่นเองนะครับเราเตะข้างไหนก็ไปข้างนั้นนะครับก็ค้างไว้นับ1 2 3 4 5นะครับเปลี่ยนเป็นจังหวะที่3นะครับแล้วเตะไปด้านหลังนะครับค้างไว้นับ1 2 3 4 5ปุ๊บแล้วก็มาอยู่ที่ท่าเตรียมครับท่าที่4คือท่านิ่งนะครับท่าเตรียมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้างนะครับเปลี่ยนข้างจากซ้ายนะครับเตะขวามั่งเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปนะครับเมื่อเราเตะซ้ายไปแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเตะเป็นข้างขวามั่งนะครับทำแบบในลักษณะเดียวกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากด้านซ้ายมาเป็นด้านขวานั่นเองจังหวะที่5นะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นการเตะไปข้างหน้านะครับ6เตะไปที่ด้านขวานะครับเพราะเราใช้เท้าขวาอยู่นะครับเราใช้เท้าขวาอยู่เราก็เตะไปที่ข้างขวานะครับแล้ว7ค้างไว้นะครับค้างไว้เตะไปด้านหลังค้างไว้และท่าที่8นะครับกลับสู่ท่าเตรียมเหมือนเดิมนั่นเองง่ายไหมครับทำอย่างต่อเนื่องกันนะครับท่านี้นะครับท่านี้ก็จะเป็นท่า8จังหวะนะครับเดี๋ยวเราไปดูท่าสุดท้ายนะครับท่าสุดท้ายนะครับก็จะเริ่มมาที่หัวเข่านะครับต้นขานะครับลงมาที่เข่าแล้วก็จะลงมาที่ข้อเท้านะครับเป็นอันดับสุดท้ายนั่นเองนะครับอันดับแรกก็เริ่มจากหัวไหล่เอวไหมหัวไหล่เอวและที่ต้นขาหรือข้อเท้านะครับมาดูที่ตัวอย่างข้อที่5นะครับท่ากายบริหารนะครับส่วนต่างๆของร่างกายท่าบริหารเข่าและข้อเท้าตัวอย่างท่าเตรียมจังหวะที่1นะครับตามตัวอย่างภาพเลยมือเท้าเอวเหยียบตัวขย่งปลายเท้านะครับขย่งปลายเท้าขึ้นนะครับแล้วเก่งไว้นะครับเก่งไว้จังหวะที่2งอเข่าย่อตัวลงนะครับ
โดยการเก่งนะครับเก่งขยิ่งปลายเท้าอยู่นะครับจังหวะที่สองจังหวะที่สามเราก็ยังขยิ่งอยู่นะครับจากนั้นเราก็เหยียดตัวขยิ่งปลายเท้าวางเท้านะครับยืนตรงนั่นเองเข้าใจไหมครับท่านี้นะครับและสุดท้ายนะครับก็กลับมาสู่ท่าเตรียมเหมือนเดิมจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่หนึ่งเอามือเท้าเอวเหยียดตัวขยิ่งปลายเท้าสองงอเข่าย่อตัวลงสามนะครับเหยียดตัวขึ้นนะครับขยิ่งปลายเท้าเหมือนเดิมเลยนะครับท่าตรงนะครับแล้วกลับมาอยู่ท่าเตรียมเหมือนเดิมง่ายๆนะครับท่านี้ไม่ได้ยากเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับทั้งหมด5ท่านะครับตัวอย่างในวันนี้ในเรื่องท่ากายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมนะครับมาให้เด็กๆทําเหมือนอีกเช่นเคยเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทําอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเรามาสรุปกันก่อนถ้าปฏิบัติท่าทางพื้นฐานของกิจกรรมข้าจังหวะนะครับและกายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายควรเลือกท่าที่ไม่ยากเกินไปเพราะการปฏิบัติท่าทางที่ยากหรือไม่ชำนาญนะครับอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นอกจากนี้กิจกรรมข้าจังหวะและกายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายนะครับก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบกับเพลงที่คุณครูได้พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือแอโรบิกนั่นเองมีการเปิดเพลงนะครับแล้วเราเต้นเป็นจังหวะซึ่งทำให้เกิดความสนุกสนานนะครับเพลิดเพลินสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเมื่อปฏิบัติเป็นประจำนะครับก็จะทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสด้วยนะครับเราเด็กๆหลายคนเคยเห็นเลยนะครับว่าคุณแม่ของเรานะครับชอบไปเต้นแอโรบิกเพราะอะไรนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณแม่เรานั้นนะครับแข็งแรงนะครับมีจิตใจที่ร่าเริงนะครับและมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับอันนี้นะครับก็มีผลนะครับต่อสุขภาพของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรที่จะออกกำลังกายเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันกิจกรรมในวันนี้นะครับโฮมเวิร์คภารกิจมาแล้วให้นักเรียนเลือกท่ากายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายแล้วถ่ายรูปส่งลงไลน์ครูนะครับพร้อมเขียนอธิบายท่าอย่าลืมชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะครับอันนี้นะครับคุณครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆดูเห็นไหมเด็กๆดูในหนังสือนะครับเลือกดูในหนังสือหรือดูในพอยต์ของคุณครูก็ได้คุณครูมีทั้งหมด5ท่านะครับให้เด็กๆเลือก5ท่านี้ที่เด็กๆอยากทำมาให้คุณครูเราจะเลือกท่าบริหารเอวบริหารต้นขาบริหารเข่าและข้อเท้าเราจะเลือกอันไหนนะครับก็ส่งมาให้คุณครูนะครับคุณครูก็จะมีคะแนนนะครับของความตั้งใจนะครับให้เด็กนักเรียนด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับก็หมดชั่วโมงดีนะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเราก็น่าจะขึ้นในหัวข้อใหม่นะครับในเรื่องการบริหารประกอบดนตรีนั่นเองอันนี้เราเรียนเรื่องท่ากายบริหารกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับเราก็จะมาต่อด้วยการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงนั่นเองเราเรียนเรื่องจังหวะไปแล้วนะครับเราก็จะมาต่อเนื่องเอาเพลงเข้ามาประกอบนะครับกับการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราวันนี้นะครับคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ